ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาที่เมนูของคุณนานากันบ้างคุณนานาจะทำอะไรครับวันนี้จะทำข้าวคลุกพริกเกลือค่ะแต่เป็นข้าวคลุกพริกเกลือมันกุ้งข้าวคลุกพริกเกลือเนี่ยมาจากจันทบุรีเฮ้ยคนจันทบุรีจะนิยมกินเมนูนี้มากผมเคยกินที่เป็นข้าวเอามาจันทร์แบบเขาบอกว่าเป็นเมนูของจันทบุรีเขาบอกเขาเคยกินเคยไปมาเอาข้าวมาคลุกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เสิร์ฟคู่กับพวกซีฟู้ดลวกแล้วก็มีอาจจะมีหมูสามชั้นต้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งฟองวางก็จะใช้รากผักชีโอ้ฟังหมดนี้เลยเหรอคุณนานาให้ช่วยแค่นี้เองครับคุณเท็ดดี้บอลเป็นหมีกินผึ้งไม่ได้เป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิครับเริ่มแล้วครับกับเมนูข้าวคลุกพริกเกลือมันกุ้งของคุณนานาบอกเลยครับว่าวิธีทำนั้นไม่ยากเลยไปดูกันครับก็เดี๋ยวอันนี้เอามาแบ่งผัดกับมันกุ้งก่อนและอันนี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเราใช้พริกเขียวนะเราอยากให้สีออกมาเขียวๆเอ้ยแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะเคยเห็นแบบต้มๆนะยุ่งไรอะจะให้สีเขียวโดนคุณนานาดุแค่นี้ต้องอุ้มครบนี้เลยล่ะครับคุณเท็ดดี้ตัวเองไปแย่เขาเองแท้เอาค่ะเราจะผัดมันกุ้งก่อนนะคะผัดเนี่ยก็จะใช้มันถั่วเหลืองตรามรกตหลังจากใส่น้ำมันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยผัดจนหอมแล้วก็ใส่มันกุ้งลงไปตอนแรกที่ใส่มันกุ้งลงไปเนื้อน้ำมันมันจะออกไปสีขุ่นๆเราต้องผัดจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยเป็นสีใสแล้วก็มีสีส้มๆของมันกุ้งออกมาเนี่ยคุณเท็ดดี้คุณนานาเขาอธิบายแบบมีสาระแต่คุณเท็ดดี้ก็ทำเป็นเล่นถ้าเทปนี้ผลการตัดสินออกมาแพ้ผมจะไม่แปลกใจเลยครับใส่มันกุ้งลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าพอเราทิ้งไว้แป๊บนึงเนี่ยนะมันจะคายน้ำมันออกมาเนี่ยคือของอร่อยอันนี้เรียบร้อยแล้วยังไงครับเอ้าใส่น้ำตาลปี๊บสิคุณคือน้ำในครกเลยยาวๆเลยใช่ไหมน้ำตาลปี๊บคนสิน้ำตาลปี๊บน้ำปลา2น้ำมะนาว2จากนั้นก็ค่อยๆคนให้น้ำตาลปี๊บเริ่มละลายถ้าเข้ากันดีแล้วยังไงต่อครับเดี๋ยวเราจะลวกซีฟู้ดของเรานะเราจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนิดนึงตอนลวกแล้วอะไรทำต้มยำเหรอเหมือนคุณนานาจะไม่พอใจได้โดนคุณเท็ดดี้แซวนะครับใจเย็นๆครับคุณนานาอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เวลาลวกพวกซีฟู้ดต้องรอน้ำเดือดจัดๆเพราะถ้าไม่เดือดเนี่ยเขาจะขาวอ้าวแล้วพวกสมุนไพรนี่ช่วยไม่ได้หรอช่วยได้ส่วนหนึ่งค่ะโอเคข้าวคลุกพริกเกลือของเราจะใช้ข้าวหอมมะลิที่หุงแล้วอย่าหุงเละมากเพราะว่าเราจะเอามาคลุกหุงแห้งๆหน่อยหุงแห้งๆหน่อยจากนั้นเราจะใส่มันกุ้งของเราลงไปเอ็นอะไรอ่ะเราจะขออนุญาตเพิ่มเจอเนี่ยเราใส่ฟังเสียงนะก้อนกรวดเหรอขอท่าอีกทีได้ป่ะอะไรเนี่ยเอ้าโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะเจอกากหมูไหมอ่ะเติมจิ้มแซ่บนะคะใส่ลงไปข้าวคลุกพริกเกลือมันกุ้งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับกับเมนูข้าวคลุกพริกเกลือมันกุ้งของคุณนานาโดดเด่นด้วยข้าวมันกุ้งคลุกพริกเกลือกลิ่นหอมเย้ายวนใจพร้อมเสิร์ฟคู่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดท็อปปิ้งด้วยหมึกกุ้งลวกและไข่ต้มที่ทานคู่กันแล้วต้องบอกว่าอร่อยโอ้เสียงได้ยินเสียงนั้นไหมฮะความกรอบทำไมเขาหูอย่างนั้นอ่ะโอ้ยดูเสียงแต่ละคนดิวันนี้เรามีเมนูพันมะขามพริกเกลือจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะ
ั้นแรกตกแต่งปากแก้วเสิร์ฟด้วยน้ำเชื่อมและพริกกับเกลือเตรียมไว้ใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำส้มเข้มข้นและน้ำเชื่อมกลิ่นสละลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำโซดาแช่เย็นคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำพันธุ์มะขามตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ